แย่งกินอะไรกันอย่างอร่อยอร่อยเลยนั่นอ๋อกัญชานี่นากัญชาแมวกัญชาแมวภาษาอังกฤษเรียกว่า catnipจากการศึกษาทราบว่ากัญชาแมวเป็นพืชตระกูลเดียวกับสะระแหน่และใบกะเพราที่มีใบลักษณะคล้ายกันแต่ผิดกันที่ขนาดมีกลิ่นหอมแมวจะชอบกินรากของต้นกัญชาและภาพที่เห็นนอนกลิ้งนอนหงายอยู่เนี่ยไม่ใช่เมากัญชานะคะแต่เมื่อแมวได้กินแล้วก็จะสร้างอารมณ์แห่งความสุขและความสดชื่นแสดงอาการเคลิบเคลิ้มนอนกลิ้งอย่างมีความสุขอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแต่ยุงและแมลงกลับไม่ชอบเขาบอกว่าถ้านำใบมาขยี้จะมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยออกจากกัญชาแมวถ้านำมาวางไว้ก็จะทำให้ยุงและแมลงไม่เข้าใกล้แต่จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์กัญชาแมวจะมีขนาดโตสูงสุดแค่3 ฟุตเท่านั้นค่ะ